ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบที่ออนไลน์ที่ www.wattpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยลองไม่ใช้ไมค์ดูจัดแบบเหมือนกับไลฟ์สดธรรมดาธรรมดาไม่แน่ใจว่าเสียงที่ท่านได้ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยชัดเจนดีหรือเปล่าที่ทำอ๋อธรรมะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตสบายดีนะคะค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์พิชิตแล้วก็คุณเล็กแล้วก็กลุ่มเจ้านกน้อยนะคะซึ่งได้นำโปสเตอร์โปสการ์ดนะคะโปสการ์ดแล้วก็รูปภาพชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะนำไปจำหน่ายเพื่อที่จะนำรายได้เนี่ยมาช่วยเด็กๆผู้ยากไร้ค่ะทางแม่ห้องสอนค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญอาจารย์นะคะก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจหรือสังคมเนี่ยมันมีความต้องการสูงแต่ละคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองกันเยอะแยะไปหมดเลยทำให้การที่เราจะมีน้ำใจคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันน้อยลงไปเพราะฉะนั้นคนที่เสียสละเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากนะเราอาจจะอยู่ในวงการในวงสังคมที่มีแต่คนเสียสละเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีอยู่แต่พอเราไปอยู่อีกกลุ่มนึงอีกมุมนึงเราจะเห็นเลยว่าบางคนแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาคิดแต่เรื่องตัวเขาเองเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขายังทำให้ตัวเองสบายไม่ได้เนี่ยเขาจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราศึกษาธรรมะหรือธรรมชาติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าการเสียสละเนี่ยยิ่งพูดอย่างนี้ก็เข้าใจยากอีกจะบอกว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยแล้วเราสามารถสละได้เนี่ยมันยิ่งใจของเราเนี่ยมันยิ่งมีพลังแต่มันต้องเป็นสละที่เกิดขึ้นจากปัญญาไม่ใช่การสละที่เกิดขึ้นจากความงมงายมันต้องเกิดขึ้นจากปัญญาที่เรามองเห็นคุณค่าของจิตที่มันมีพลังของการสละออกเขาเรียกว่ามันเป็นบารมีจิตที่มีพลังของการสละออกเขาเรียกว่าทานบารมีคือไอ้ผลทานที่มันมีการสละออกเนี่ยมันมีพลังนะคะสวัสดีค่ะคุณดาเลศสวัสดีครับพี่หมอสบายดีนะคะเสียงชัดหรือเปล่าเอ่ยตอบด้วย คือมีปัญหาเรื่องไมค์มาเป็นเดือน2เดือนแล้วตั้งแต่ไปปากชมจนตอนนี้ผู้จัดปากชมก็ดีขึ้นแล้วดีใจด้วยพ่อน้องบีแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าวันที่เป็นวันที่ตกต้นมะขามวันแรกนี่ก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ตอนนี้เห็นมาโพสเฟซโพสอะไรแล้วหายห่วงแล้ว นะคะก็ดูแลสุขภาพหายเร็วๆสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศนะคะรู้สึกสบายขึ้นบุญมันเกิดเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนเสียงดังเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งพูดธรรมะเนี่ยคุยปกติไม่เท่าไหร่นะคุยปกติก็คุยเสียงธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดพูดธรรมะเนี่ยมันจะเหมือนกับมีพลังที่มันจะพูดอ่ะมันอยากพูดมันอยากจะแสดงมันอยากจะพูดให้คนเข้าใจสวัสดีค่ะคุณหมอโอ๊ตคิดถึงนะคะไม่ได้คุยกันหลายวันเลยเดี๋ยวนี้เรียกว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เฟซไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่กลุ่มของจิตอาสาสักวันสองวันเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ไปคุยที่อื่นแต่ถ้าเกิดบางทีก็เมื่อก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะไปอยู่ที่กลุ่มจิตอาสาเนี่ยก็ไปอยู่ที่งานของท่านเจ้าคณะอำเภอท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ช่วยงานอยู่ก็ไม่มีเวลาเปิดเฟซเปิดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจิตเนี่ย
มันกำลังพยายามที่จะสร้างบารมีจิตมันจึงพยายามเกาะในสิ่งที่มันเป็นบุญเอาไว้บางครั้งถ้ามันเกาะในส่วนของเล่นออนไลน์มันก็ยังได้เจอคนในออนไลน์แต่ถ้าเกิดบางครั้งจิตมันไม่ได้เกาะคนในออนไลน์เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่อื่นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันต้องเป็นบุญทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันต้องเป็นบุญจนกลายเป็นเคยเป็นนิสัยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกลายทำอะไรทีเนี่ยบางทีมันก็ลืมตัวนะคะดูประโยชน์ไม่ดูประโยชน์ดูประโยชน์ไม่ดูประโยชน์ถ้าจนเยอะไปหรือเปล่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนมองว่าแบบนี้มันคือเครียดอะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเครียดมันกลายเป็นเราทำอะไรเราจะดูว่าเฮ้ยไหนประโยชน์สูงสุดคือทุกคนอะสวัสดีค่ะแม่น้องพัดคุณประภัยราชเมืองนะราชสีเมืองนะคือเมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรทีเนี่ยเราก็ต้องดูประโยชน์ทีนี้ปรากฏว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราก็รู้จักคนมากขึ้นไอ้ความที่เรารู้จักคนมากขึ้นเนี่ยทุกคนก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีหมดแต่อายุของเรามันก็มีขีดจำกัดในการที่มันจะบริหารหัวใจของเราเนี่ยไอ้ดวงเนี้ยให้มันมีพลังขึ้นมาที่เขาเรียกว่าบารมีเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยอันไหนที่มันทำให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราเข้าใจผิดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการทำประโยชน์ให้กับตัวเองก็คือการเข้ามาหาตัวเองอย่างเดียวมันมีกิจกรรมอย่างเดียวที่จะต้องหาตัวเองในบางเวลาก็คือการภาวนาการภาวนาเนี่ยคือการกลับมาดูตัวเองซึ่งวิธีการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือการเอาสติเนี่ยไปตามรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงถ้าเรายังไม่มีความชำนาญมันก็มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปลีกตัวออกมาในที่ที่ควรอยู่เสียงไม่ค่อยดังเหรอคะไม่ได้ใช้ไมค์อะค่ะคุณมาริวันนี่ตะโกนแล้วนะมันก็จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาใจของเราทีนี้เนี่ยมันจะต้องไปปีกวิเวกเพื่อให้สมาธิมันตั้งได้เมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยเราก็เจริญสติเอาสติเนี่ยควบคู่ไปกับสมาธิจึงทำให้มันเกิดตัวปัญญาขึ้นมาบางทีก็จำเป็นในการที่เราจะต้องแยกตัวเองออกมาจากสังคมอันนี้คือหนึ่งบุญที่ใหญ่ที่สุดคือบุญภาวนาในส่วนที่เป็นการปฏิบัติธรรมแต่ทีนี้เนี่ยบุญอื่นที่ไม่ใช่ภาวนาบางทีเนี่ยเราก็เอาตัวเองขึ้นมาตั้งแล้วเราก็จะดูว่าตัวเองเนี่ยดีโดยธรรมชาติของมนุษย์มันจะเป็นอย่างนั้นพอเราภาวนาปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกคนอื่นเนี่ยไม่เห็นความสำคัญของเวลาคนเนี้ยไม่เห็นคุณค่าของเวลามันมีน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องภาวนาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ภาวนาภาวนาคืออะไรคือการพัฒนาจิตต้องกลับมาที่คำแปลก่อนว่าภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาจิตทีนี้การพัฒนาจิตเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบบางคนยังไม่มีกำลังของสติพอไม่มีกำลังของสมาธิพออยู่ดีๆเนี่ยจะให้เขาเนี่ยมานั่งมาเดินอย่างเดียวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีกำลังอื่นคือเหมือนกับพักอ่ะพักมันมีช่วงเหมือนเราเข้าห้องประชุมใช่ไหมคะถ้าช่วงกลางวันเนี่ยมันจะมีเบรกเพื่อที่จะพักสมองในการสร้างบารมีบางทีมันก็เหนื่อยสำหรับการภาวนาที่มันตามรู้เนี่ยสวัสดีค่ะน้องตังสวัสดีค่ะคุณโบนะคะบางทีมันตามรู้มันเหนื่อยกำลังเรามันยังไม่พอขนาดนั้น
มื่อกำลังมันยังไม่พอขนาดนั้นเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างบารมีอื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยจิตมันก็ได้รับการพัฒนาตัวเองที่จะพร้อมภาวนาในอนาคตแบบนั้นเมื่อคืนพอดีว่าไปงานสวดพระอภิธรรมของหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ไม่รู้ว่าครั้งแรกพอไปจริงๆแล้วเราไปทำไมเพราะอะไรรู้ป่ะคะที่อดีตทำแต่ก็ได้บุญตรงที่ว่าได้ใส่ซองพระที่ท่านสวดอ่ะซองละ100 4ซองอ่ะเมื่อวานก็ทำบุญหลายอย่างเหมือนกันในส่วนของบุญช่วยเหลือน้องอยู่ท่านหนึ่งซึ่งคุณปาร่วมด้วยช่วยกันของเราเนี่ยส่งข่าวมาอาจารย์เป็นอย่างนี้น้องน่าสงสารมากก็เลยบอกคุณปางั้นตอนเช้าคุณปาส่งมาเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเพราะว่าไม่มีเวลาบริษัทก็มาอ่านข้อความแคปหน้าจอที่ให้อ่านอ้าวน้องเขาน่าสงสารก็ติดต่อคุณปากลับไปว่าให้พี่ช่วยอะไรได้บ้างก็เลยคุยกันว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยแชร์กันเพื่อที่จะน้องเขามีบุญสัมพันธ์กับใครเนี่ยเขาก็จะได้รับความช่วยเหลือบ้างคือเราไม่ได้หวังว่าจะต้องไปอะไรกับใครเอาเฉพาะคนที่สบายใจด้วยกันก็ปรากฏว่าพอสักดึกค่ำคืนหน่อยน้องคนที่ป่วยนะที่แชร์ไปคุณแม่เขาก็แจ้งมาค่ะน้องขอคุณปาว่าเขาพอแล้วได้4,000 กว่าบาทแล้วก็คุณปาบอกผมมองคนไม่ผิดเลยแล้วก็เนาะเขารู้จักพอเขาแจ้งมาว่าพอแล้วไม่ต้องบอกบุญให้เขาต่อคือเมื่อวานเนี่ยก็เดินทางไปงานศพด้วยตั้งแต่เช้าก็ทำบุญในส่วนนี้แล้วก็ใส่ซองไปวันนึงก็น่าจะทำบุญวันนึงน้อยๆเนี่ยค่ะ300เนี่ยต้องได้ทำทุกวันแล้วก็เมื่อวาน700ไม่แน่ใจนะว่า700หรือเปล่าแต่ที่เห็นที่จำได้คือ700แล้วเมื่อวานน้องบาร์โค้ดกับใส่ซองทั้งหมด700ทำบุญไปก็ไปที่ได้ทำบุญที่พูดถึงงานศพก็ไปที่งานเข้าไปในงานแป๊บหนึ่งเพราะว่าสวดพระอภิธรรมเนี่ยเขาสวดกัน2 ทุ่มซึ่งมันตรงกับรายการอุเทศธรรมค่ะก็พระอาจารย์ท่านก็เป็นเจ้าภาพไปแล้ว1เป็นเจ้าภาพร่วมอ่ะนะคะต้องคอยร่วมกิจกรรมกับทางหมู่สงฆ์แล้วก็ทางเจ้าอาวาสทางญาติโยมเราก็เลยต้องจัดรายการแทนก็เลยบอกพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ได้ไงเดี๋ยวหนูไปจัดรายการที่รถก็เลยแยกตัวออกมาตั้งแต่2 ทุ่มค่ะไปจัดรายการที่รถแล้วพอจัดรายการเสร็จงานเขาก็เลิกพอดีงานก็เลิกพอดีเลยนะพองานเลิกปุ๊บเราก็เลยถามตัวเองในใจว่าเฮ้ยแล้วเราไปทำไมเราไม่อยู่จัดรายการที่วัดซะเลยเพราะไปแล้วก็ไปจัดรายการในรถเราไม่ได้อยู่ในงานแต่ก็ได้เห็นบรรยากาศของงานคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ความเพียรที่ไปกราบศพของหลวงพ่อแล้วแล้วก็นั่งอยู่ในงานแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมาทีนี้เนี่ยในการจัดรายการวิทยุเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าบางทีเนี่ยตัวเองพูดอะไรแล้วมันจะเหมือนกับเราคาอารมณ์หมาเราคาอารมณ์เนี่ยของการพูดเรื่องนั้นอยู่จิตมันจะวนคือจะเป็นคนที่ชอบคิดชอบวิเคราะห์สมัยก่อนเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่พยายามที่จะสงบไม่คิดคิดว่าความคิดเนี่ยมันทำให้จิตใจเนี่ยวุ่นวายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราปฏิบัติธรรมเรารู้แล้วว่าแม้กระทั่งความคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าความคิดมันเยอะแต่ว่าเรามีสติ
ถ้าความคิดเราเยอะแต่เรามีสติสติมันจะแยกในส่วนที่คิดไม่ดีออกไปสติมันจะรู้ว่าไหนไม่ดีแล้วสติมันจะรู้อันไหนดีเราต้องย้อนกลับไปดูที่กุศลกรรมบท10ในกุศลกรรมบท10เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นมโนกรรมวจีกรรมมโนกรรมความคิดเจตนาที่อยู่ในความคิดส่วนวจีกรรมเนี่ยคือเจตนาก็คือจิตนี่แหละที่อยู่ในคำพูดส่วนกายกรรมก็คือจิตของเราเนี่ยที่อยู่ในขณะกระทำชื่อก็คือกุศลกรรมบท10นะคะทีนี้เนี่ยกุศลกรรมบท10เนี่ยพอเรากลับมาที่กระบวนการความคิดพอเรากลับมาที่กระบวนการความคิดของเราถ้าเรามันคิดดีอ่ะมันก็เป็นบุญไงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือกุศลกรรมบทมันเป็นกรรมที่เป็นกุศลเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าความคิดทั้งหมดคือความฟุ้งซ่านแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าความคิดของเราเนี่ยมันเป็นบุญเมื่อความคิดของเรามันเป็นบุญเนี่ยมันก็ย่อมปรุงแต่งคำพูดของเราแล้วก็ปรุงแต่งการกระทำของเราเนี่ยให้มันเป็นบุญตั้งแต่นั้นมาก็เพียงแค่เราไม่ได้มากังวลว่าเราคิดหรือเราไม่คิดแต่เพียงแค่เราระวังว่าในความคิดนั้นของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามันเป็นกุศลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดคิดคำว่าสงบเนี่ยเราเลยตีความหมายกันผิดเราตีความหมายว่าสงบคือไม่คิดแต่สำหรับในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมโนกรรมอะกุศลอะมโนกรรมอะกุศลกรรมบทเขาก็มีมโนกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็เป็นบุญเราเคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วว่าคนเราเนี่ยถ้ามีเจตนาดีคิดดีเนี่ยมันก็จะได้ดีเอาแล้วเราคิดดีแล้วเราจะไปเลิกคิดทำไม ที่ผ่านมามันพลาดไงมันมีความเข้าใจผิดคิดว่าความคิดเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวเลยมันต้องมีสมาธิแต่ทีนี้พอเรามาเจริญที่ปัสนากรรมฐานเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่ามันจะต้องมีสมาธิจริงแต่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิไอ้เจ้าตัวสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิเนี่ยมันมีความเร็วไปพร้อมๆกับจิตที่เกิดดับคือมันทันที่เราคิดทันที่เราเห็นทันที่เราได้กลิ่นทันที่เราลิ้มรสทันที่เราได้ยินสมาธิมันดีแล้วมันทันนี่ก็เรียกว่ามีสมาธิแต่เราเข้าใจผิดว่ามันสมาธิที่มันมีเนี่ยมันจะต้องไม่คิดมันจะต้องนิ่งๆมันถึงจะเป็นบุญเราก็เลยเอามันมาปนกันระหว่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเราเอามาปนกันโดยที่เราเนี่ยไม่เข้าใจหลักการของเขาถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักการของเขาเนี่ยเราจะไม่เอามาปนกันแล้วเราจะใช้มันเป็นแบบนั้นพอมีความเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราควรทำในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันให้มันดีที่สุดทีนี้คิดก็ไม่เป็นไรละอย่าคิดไปขอให้คิดแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันดีเขาเรียกว่ากุศลกรรมที่เป็นมโนกรรมการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์วัดไทยสิริราชคฤห์คิดถึงอินเดียมากเลยค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนโอ้โหแบบไม่ได้ไปอินเดียจะ2ปีนะจริงๆกำหนดการเนี่ยก็เลื่อนตั๋วเครื่องบินมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนละก็ยังน่าจะไปไม่ได้อีกนะคะก็อยากจะไปตอนนี้หลายๆคนโหยหาที่จะไปกราบไปท่องไปแสวงบุญไปสร้างบารมีที่แดนพุทธภูมิกันหมดแล้วค่ะคิดถึงอินเดียนะคะก็
ก็น่าจะมีโอกาสไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินบินได้เมื่อไหร่เนี่ยประเทศอินเดียได้ต้อนรับผู้แสวงบุญมากมายเหลือเกินนะคราวนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องที่พักเลยแหละตอนนี้ที่พักว่างมากแต่ก็ไม่มีใครไปนะเพราะว่าก็ยังบินกันได้อยู่เห็นว่ามีคนเริ่มบินกันได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่บินเป็นกลุ่มอะเห็นบินกันไปแบบไม่เยอะมากนะคะก็มีการกักตัวด้วยอะไรด้วยก็เรียกว่านี่ก็คืออีกหนึ่งบุญซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยไปเรื่องอื่นต่อยจะพูดเรื่องที่บรรยายรายการอุเทศธรรมตอนที่ไปที่วัดพอนึกถึงเรื่องนี้ได้เดี๋ยวขอไปที่ประเทศอินเดียก่อนพอดีว่าเฟซของครูบาอาจารย์วัดไทยศิริราชคือเข้ามาดีใจอ่ะก็เลยนึกถึงอดีตสมัยที่ไปอินเดียไปอินเดียมาทั้งหมด12ครั้งไม่แน่ใจ12หรือ13ครั้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีคนชวนตัวเองไปอินเดียเนี่ยล่วงหน้าก่อนที่จะไปเนี่ยนานมากแล้วเราก็ชอบทำงานเพื่อพุทธศาสนาชอบปฏิบัติธรรมชอบทุกอย่างแล้วก็เห็นคนเข้าไปอินเดียกันลืมแล้วเขาก็มาชวนเราสิ่งที่เราตอบเขาก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปที่ประเทศอินเดียเพราะว่าเรารู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราอยู่ตลอดเวลาเลยตัวเองคุณไม่ห้อยพระนะคะไม่ห้อยพระในรถก็ไม่มีวัตถุมงคลที่ห้อยเลยไม่มีพระห้อยที่รถตั้งแต่คันเก่าจนคันใหม่ขับรถมา20กว่าปีกับ30ปีแล้วขับรถให้ครูบาอาจารย์มาตลอดแต่ว่าที่ไม่ได้ห้อยไม่ใช่ว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีวิธีห้อยแบบใหม่แต่ถ้าเกิดใครยังห้อยแบบใหม่ไม่ได้ห้อยแบบเก่าไปก่อนนะคะท่านที่เราไม่ได้ให้ทุกคนห้ามห้อยนะแต่เรามีวิธีห้อยแบบใหม่คือนำพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับที่เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระอบใช่ไหมคะแล้วเราก็บูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระอบแต่อันนี้ตัวเองเนี่ยบรรจุคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพยายามให้ได้มากที่สุดเอาไว้ในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเหมือนกับถ้าเกิดพระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะไหว้ตรงนั้นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเปลี่ยนเป็นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยหรืออัญเชิญพระพุทธเจ้าคำสอนเนี่ยมาบรรจุไว้ที่ใจของเราเมื่อหัวใจของเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจเนี่ยเราต้องเคารพหัวใจของเราเหมือนกันเหมือนกับที่เราเคารพที่ไหนหิ้งพระเราก็พยายามทำหิ้งพระให้สะอาดหรือเราเคารพอะไรเนี่ยเราก็จะพยายามทำตรงนั้นให้มันสะอาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องทำใจของเราให้มันสะอาดพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนต้องดูแลตรงนั้นให้ดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงบรรจุหรืออัญเชิญเขาบรรจุไม่ได้ขออภัยใช้คำว่าอัญเชิญพระเจ้าเนี่ยมาไว้ในใจก็เลยไม่ได้ห้อยวัตถุมงคลอะไรรถไม่เคยมีวัตถุมงคลเลยที่ขับอยู่แล้วก็ปลอดภัยตลอดจนตอนนี้เก่าอีกแล้วตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตหมดได้เอารถตู้วัดไปเมื่อ2วันที่แล้ว2-3 วันที่แล้วก่อนวันเกิดของพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็จะกลับไปหาแม่ซึ่งแม่ต้องไปหาหมอตอนนี้ก็คือหมอนัดยาวมากดีใจมากเพราะว่าดูแลอย่างดีค่ะก็คือหาหมอหาอะไรหมอนัดอะไรก็ทำตามที่หมอนัดหมดพอแม่หมอนัดเนี่ยน้องชายก็พาแม่ไปหาหมอเราไม่ได้พานะคะแต่เราเนี่ยกลับไปอยู่กับพ่อคือปกติเนี่ยพ่อกับแม่เขาจะติดกันเขาจะอยู่ด้วยกันตลอด
ทีนี้ถามว่าไม่มีคนอยู่บ้านหรือเปล่าก็มีป๋าก็อยู่ได้ที่บ้านอ่ะเพราะว่าน้าเนี่ยน้าสาวอยู่แต่เรามีความรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ซูโม่ลูกอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่อุ่นใจเท่ากับลูกไปอยู่ด้วยลูกไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้าแม่ไม่อยู่ก็มีลูกก็ยังดีก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านพอแม่กลับมาจากหาหมอน้องมาส่งก็ขับรถกลับสำหรับเราเนี่ยกรุงเทพอุทัยธานีเนี่ยถ้าไปแม่กับแม่เนี่ยมันไม่ไกลแต่ว่าช่วงนี้ที่ไม่ค่อยกลับไปเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดนะคะไม่ค่อยอยากจะเดินทางไกลผ่านหลายๆที่แล้วกลับไปที่บ้านมันเสี่ยงเรารักพ่อรักแม่เราก็ไม่อยากจะเอาอะไรไปฝากที่มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอ่ะก็เลยเดินทางน้อยสมัยก่อนเนี่ยเดินทางกรุงเทพอุทัยธานีเนี่ยไปกลับนี่เป็นปกติแล้วค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะคะทีนี้กลับมาพูดเรื่องของเราต่อนะกลับมาพูดเรื่องเราต่อว่าจิตเนี่ยที่เราเนี่ยรักษามันเอาไว้เนี่ยที่เราพูดเรื่องพ่อแม่มาสักครู่นี้ก็คือรถนะคะรถที่ขับอยู่เนี่ยมันไม่มีวัตถุมงคลอะไรแต่ว่ามีแม่ตอนที่ออกรถเนี่ยหมาเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเขาค่ะไปเลยนะก็เยอะเลยค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงเลยค่ะ3ตัวก็จิตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีในรถเนี่ยก็มีเฉพาะแม่เท่านั้นที่ให้มาอธิษฐานให้มาเจิมเราก็อุ่นใจจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอุ่นใจที่ว่ายังไงนะคะเราอุ่นใจที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องห้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ฝึกอะไรยังไม่ได้ฝึกจิตอะไรนะคะก็ต้องเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้เคยฝึกภาวนาอะไรเนี่ยมันก็ต้องห้อยไว้นะรูปเคารพเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูถูกซึ่งมีอยู่ยุคนึงเนี่ยจำได้เลยว่ามีพระคุณเจ้าอยู่ท่านนึงพาคนทุบรูปเคารพทุบวัตถุมงคลบอกว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีสอนเอาไว้ให้ต้องเคารพรูปเคารพก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจคำว่ากุศลไงนะคะเพราะเราไม่เข้าใจคำว่ากุศลเราจึงไปทำร้ายสิ่งที่เป็นเยอะมากเลยค่ะปีนกันเนี่ยค่ะญาตินะคะเพราะเราไม่เข้าใจคำว่ากุศลเนี่ยเราจึงไม่เข้าใจว่ารูปเคารพเนี่ยมีไว้ทำไมยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเราภาวนาคำว่าพุทโธเราใช้คำบริกรรมเนี่ยมีคำพูดที่ทำให้เราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือเราเพ่งกสิณเราใช้พุทธานุสติเมื่อก่อนเนี่ยเรามีกสิณน้ำดินไฟลมแต่ทีนี้เนี่ยในยุคที่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านเข้าใจต้องบอกว่าท่านเข้าใจหลักในการปฏิบัติธรรมท่านจึงสามารถที่จะนำสิ่งที่ท่านเข้าใจเนี่ยมาประยุกต์ได้แต่คนที่ทำตามเนี่ยจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอีกเรื่องนึงก็ปรากฏว่าท่านให้เพ่งพระพุทธรูปสมาธิก็เกิดไวแล้วก็เพ่งให้เป็นปฏิภาคนิมิตอุคคนิมิตก็คือสามารถปฏิภาคนิมิตเนี่ยที่เขาเพ่งดินเพ่งไฟเนี่ยทำให้มันใหญ่ให้มันเล็กเนี่ยมันไม่ได้ทำนะคะแต่ว่ามันใหญ่มันเล็กของมันเองก่อนหลังจากนั้นมาเนี่ยจิตที่มันมีพลังมากเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำให้ดินหรือไฟนั้นน่ะเป็นกองใหญ่เป็นกองเล็กหรือขยายเป็นแสนแสนองค์เป็นแสนแสนกอง
ก็มาใช้กับพระพุทธรูปมาใช้กับพระพุทธรูปเป็นการฝึกสมาธิที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจของผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากกระบวนความเข้าใจซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย ท่านก็จะรู้ว่าเอออันนี้แหละมันคือสมาธิแต่นี้บางคนเนี่ยไม่ทราบที่เล่าให้ฟังว่าพระคุณเจ้ารูปเนี้ยท่านก็พาคนทุบพระพุทธรูปจริงๆแล้วเนี่ยจิตถ้าสามารถคิดถึงพระพุทธเจ้าได้เนี่ยจิตมันเป็นกุศลน่ะยังไงเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตของเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยมันไม่ยากถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าตอนนั้นมันไม่โกรธตอนนั้นมันไม่โลภคำว่าไม่หลงเนี่ยมันก็มีนัยยะมีอาการที่ไม่เหมือนกันหลายอย่างคำว่าไม่หลงที่มันเป็นปรมัตถ์เลยเนี่ยมันคือวิชาซึ่งอันเนี้ยมีอยู่ในพระอรหันต์เท่านั้นพวกเราไม่มีเพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่แต่ว่าความไม่หลงเนี่ยในขณะที่จิตของเราเป็นกุศลเนี่ยความไม่หลงในที่นี้คือมันมีจิตเป็นบุญอยู่อวิชามันยังมีอยู่อวิชายังไม่ได้ถูกทำลายไปในส่วนของที่เป็นอนุสัยพูดแล้วมันยิ่งลึกซึ้งนะคะกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบเขาเรียกว่าวีติกะกามกิเลสกิเลสอย่างกลางเขาเรียกว่าปริยุทธานกิเลสกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสทีนี้เนี่ยความมีสติก็มีหลายระดับตั้งแต่ความมีสติที่ไม่มีกิเลสอย่างหยาบความที่มีสติไม่มีกิเลสอย่างหยาบก็คือไม่มีความโกรธที่มันแสดงออกไม่มีความโลภหรือมันมีการรู้ตัวเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีสติได้ความมีสติยังมีสมาธิด้วยมันก็ทำให้เราเห็นจิตใจของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นคนบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าตัวจิตเนี่ยมันไม่มีสมาธิมันจึงไม่สามารถที่จะไปจับอารมณ์ที่มันเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาได้สมาธิมันน้อยหรือสมาธิเยอะแต่ว่าสติมันไม่มีก็ไม่ได้ส่วนสุดท้ายเนี่ยอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสเนี่ยมันถูกกำจัดได้ด้วยปัญญาสติก็กำจัดไม่ได้นะสติเนี่ยมันสร้างตัวปัญญาขึ้นมาแล้วตัวปัญญาเนี่ยมันถึงจะไปจัดการกับอวิชชามันไม่ได้ไปจัดการกับตัวอวิชชาโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นตัวอวิชชาเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นอวิชชาเราอาจจะเห็นความหลงได้แต่ไม่ใช่อวิชชาแต่มันเป็นตัวเดียวกันความหลงที่มันเกิดขึ้นเป็นอาการที่ให้คนอื่นสามารถเห็นได้เนี่ยมันคือผลมาจากอวิชชาอวิชชาเองจริงๆเนี่ยให้มันเห็นเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเราไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราฉีดตัวเชื้อโรคเข้าไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งจริงๆนะไอ้ตัวที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไม่ได้ฉีดภูมิคุ้มกันนะแต่ร่างกายต่างหากที่มันเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วทำให้เราไม่เป็นโรคนั้นสติก็เช่นเดียวกันเราอ่ะสร้างสติขึ้นมาเราสามารถสร้างสติขึ้นมาได้แล้วสติเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการของการเกิดปัญญาไอ้ตัวปัญญานั่นแหละต่างหากที่มันไปจัดการอวิชชาซึ่งเราไม่ได้จัดการอวิชชาเราจัดการอวิชชาไม่ได้ตัวปัญญาเนี่ยเขาจะไปจัดการอวิชชาเองก็คือเราจะเห็นตามความเป็นจริงของโลกเมื่อเราเข้าใจชีวิตหรือเข้าใจโลกตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย
มันจะเกิดความเข้าใจโลกขึ้นมาเมื่อมันเกิดความเข้าใจปุ๊บเนี่ยเอาวิชามันก็ดับไงเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรสักอย่างนึงเราเรียนหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้อะไรสักอย่างนึงแต่พอเรารู้ขึ้นมาเนี่ยทุกเรื่องที่เราเรียนหรือทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยพอเรารู้ขึ้นมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนเรียนวิศวะคนเรียนแพทย์คนเรียนบัญชีถามว่าพอเขาเรียนแล้วเนี่ยเมื่อความรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยความไม่รู้มันหายไปไหนไอ้ความที่ไม่รู้ก่อนหน้านั้นมันหายไปไหนแล้วตอนที่รู้เนี่ยเรียนจบแพทย์เนี่ยเรียนจบบัญชีเรียนจบวิศวะหรือเรียนจบอะไรก็แล้วแต่มันรู้ตอนไหนมันรู้ตอนรับปริญญาหรือรู้ตอนเรียนอุดมศึกษาหรือว่ารู้ตอนเรียนมัธยมหรือว่ารู้ตอนเรียนประถมมันรู้ตอนไหนมันไม่รู้มันเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยกระบวนการเรียนรู้มันตกผลึกมันก็เลยเกิดความเข้าใจขึ้นมาเมื่อมันเกิดความเข้าใจขึ้นมาเนี่ยไอ้ความไม่รู้นั้นอ่ะมันก็หายไปไอ้ความไม่รู้ที่มันหายไปนั่นแหละเมื่อเทียบเคียงแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทางธรรมที่เราปฏิบัติธรรมกันเมื่อปัญญามันเกิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวอวิชชาเนี่ยมันหายไปไหนมันหายไปโดยธรรมชาติของเขาเองมันจัดการตัวมันเองโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งจัดการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคืออะไรสิ่งที่เราควรทำก็คือทำให้มันรู้เรารู้โจทย์แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือทำให้มันรู้แล้วทีนี้อะไรล่ะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เรารู้เหตุปัจจัยที่ทำให้เรารู้ก็คือสติความจริงเมื่อต้นรายการเนี่ยนำเรื่องที่พูดเนี่ยเรื่องของการทำบุญสร้างบารมีซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะดูถูกคนอื่นว่าทำไมถึงไม่ภาวนาแต่คนที่บอกหรือพูดคำนี้ไม่ได้แปลว่าพูดผิดนะพูดถูกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยจิตในขณะที่พูดต่างหากมันไม่ควรที่จะไปดูถูกคนที่เขาไม่ได้ทำเพราะว่าจิตทุกดวงที่กำลังทำความดีอยู่คือจิตที่กำลังพัฒนาทีนี้เมื่อพูดไปถึงที่รายการอุเทศธรรมรายการอุเทศธรรมเนี่ยพูดเมื่อคืนเนี่ยพูดถึงเรื่องของต้นไม้ต้นไม้อะต้นไม้เนี่ยสมัยก่อนตอนเรียนประถมจำได้ว่าอาจารย์เนี่ยเขาฝึกเรียนมันจะมีวิชาเกษตรนะเราเรียนวิชาเกษตรตั้งแต่ตอนที่เราเรียนประถมมัธยมมีวิชาเกษตรให้เราเรียนเขาก็จะสอนให้เราเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนให้เราเนี่ยวิธีการเพาะชำปลูกสิ่งที่ปลูกแล้วสนุกที่สุดก็คือถั่วงอก มันขึ้นง่ายดีชอบนะคะอร่อยด้วยนะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดนะชอบดูต้นไม้ชอบอยู่แต่ว่าไปปลูกเองอะไรเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องบอกความจริงคนเรามันนิสัยไม่เหมือนกันอะเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นต้องเป็นอย่างเราต้องเป็นอย่างนั้นเราจะไปสร้างให้ตัวเองเป็นไม่ได้แต่อะไรที่มันไม่ดีเราต้องไม่ควรเป็นแต่อะไรที่มันดีหรือมันไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครเราก็ไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นทีนี้อาจารย์เนี่ยตอนที่เขาสาธิตเนี่ยเขาแนะนำว่าจำมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เลยมาเปรียบเทียบกับต้นไม้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติธรรมได้หมดเลยการตอนต้นไม้อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยกิ่งเนี้ยต้องเลือกกิ่งที่มันแข็งแรงเพื่อที่จะเป็นต้นในอนาคตต่อไปเนี่ยการตอนเนี่ยมันจะต้องขูดลอกเปลือกลอกเปลือกของต้นไม้นั้นกิ่งไม้นั้นออกตัดให้มันเป็นเขาเรียกว่ากรีดให้มันเป็นบากให้มันเป็น2ขีดเอาไว้แล้วก็เราก็บากเอาตัวเปลือกออกทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าทำไมเราจะต้องเอาเปลือกต้นไม้ออกเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเปลือกต้นไม้เนี่ยมันจะลำเลียงอาหารกับน้ำ
ขึ้นมาที่ลำต้นเปลือกเนี่ยมันจะลำเลียงอาหารกับต้นไม้ส่วนในตัวที่เป็นกระพี้หรือเป็นตัวแก่นเนี่ยมันไม่ได้ลำเลียงอาหารมันไม่ได้ลำเลียงน้ำหรืออะไรมันเป็นคือตัวเปลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดการลำเลียงของเขาซะก็คือการลอกเปลือกออกให้หมดต้องหมดเลยนะต้องลอกเปลือกออกให้หมดเพื่อที่เขาจะไม่สามารถที่จะดึงอาหารจากรากได้แล้วเราก็สร้างที่อยู่ใหม่ให้กับเขาคือนำดินนำกากมะพร้าวมัดเอาไว้รดน้ำแล้วเมื่อไอ้เจ้าตัวปลายกิ่งเนี่ยเขาถูกตัดการลำเลียงอาหารจากรากผ่านเปลือกขึ้นมาเขาก็จะงอกรากขึ้นมาเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งของเขาอยู่ได้รากของเขาเนี่ยก็จะงอกออกมาในช่วงที่เราเนี่ยลอกเปลือกออกเพราะว่าอาหารไปไม่ถึงเขาก็ต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้อะเขาก็ต้องสร้างรากขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันเกิดต้นใหม่ขึ้นมาเราจึงตอนต้นไม้เนี่ยสำเร็จทีนี้เนี่ยพอมานึกถึงพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราอย่าไปดูถูกในส่วนที่เป็นทำทานส่วนที่เป็นการช่วยเหลือส่วนที่เป็นการแสดงกำลังใจส่วนที่การอนุโมทนาบุญหรือบุญเล็กๆน้อยๆมันเปรียบเสมือนกับเปลือกต้นไม้ไม่ใช่ไม่มีค่าเปลือกต้นไม้เนี่ยมันหล่อเลี้ยงต้นไม้ทั้งต้นเปลือกต้นไม้เนี่ยมันปกป้องเนื้อไม้เปลือกต้นไม้ไม่มีเปลือกมันก็ไม่ได้มีความสวยงามอะไรถึงมันจะเป็นเปลือกอ่ะบางทีเราไปดูถูกคนอื่นเขาว่าเขาทำแต่เปลือกไม่เข้าถึงกับพีไม่เข้าถึงแก่นแต่เปลือกมันก็มีค่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีพิธีกรรมมีพิธีกรรมมีการทำทานมีการรักษาศีลต่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนกับเปลือกการทำทานการรักษาศีลการประคองตัวเองให้ยึดอยู่ในการกระทำที่เป็นความดีเนี่ยมันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลตลอดถึงมันจะไม่ใช่การภาวนาโดยตรงแต่มันก็เลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูถูกไม่ได้เลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่มีค่าพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าการที่เราลองทำดูนะคะว่าวันนึงเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ภาวนาเนี่ยแต่เราทำหนุนทำนี่ทำนั่นให้มันเป็นกุศลตลอดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องลงมือทำด้วยนะเพราะว่าการกระทำที่เป็นกุศลที่สุดคือการลงมือกระทำทั้ง3อย่างคือใจคิดปากพูดการกระทำลงมือด้วยมันถึงจะครบสูตรของการสร้างบารมีมันต้องได้แบบนั้นนะคะท่านได้ที่ทำมันถึงจะได้กุศลจริงๆเมื่อเปลือกเนี่ยลำเลียงอาหารไปสู่ต้นไม้สมบูรณ์ต้นไม้ก็จะงอกงามต้นไม้ก็โตส่วนกระพี้เนี่ยเป็นส่วนของอยู่ระหว่างเปลือกกับแก่นไม้เนี่ยกระพี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างเปลือกกับเปลือกเหมือนกับสมาธิเหมือนกับสมาธิซึ่งมันมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เราเนี่ยมักจะเข้าใจผิดอันนี้มาลูกไหมอันนี้หลอกหมาค่ะจะได้ไม่เห่านะคะคือหลายคนที่ปฏิบัติธรรมเราไปดูถูกคนอื่นเขาว่าเขาเป็นเปลือกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเองก็ไม่ถึงแก่นหลวงพ่อพุทธทาสพูดอยู่เสมอว่าเราชอบอยู่ตรงกับผีแล้วเราเข้าใจผิดว่ามันเป็นแก่นมันเป็นผีส่วนแก่นนี่คือตัวปัญญานั่นคือตัวปัญญาศาสนาของเราเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันเข้าถึงได้3ระดับคือระดับของเปลือกระดับของกับผีซึ่งเป็นสมาธิแล้วก็ปัญญานะคะก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์ทั้งใบการปฏิบัติธรรมการสร้างบารมีมันขาดไม่ได้ตั้งแต่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาขาดไม่ได้ต้องทำต้องครบทุกอย่างนี่ลูกมาเนี่ยน้ำตาลมามานี่มาหลายตัวมากเลยค่ะดุกดิกดุกดิกอยู่แถวๆเนี้ยนะคะก็วันนี้เวลาน่าจะหมดแล้วนะคะท่านยติธรรมก็นำสิ่งดีๆมาฝากกันทุกวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ไม่แน่ใจนะได้จัดรายการแต่ไม่ได้จัดพุ่นจะเดินทางไปที่หนองบัวลำพูค่ะก็จะเป็นโชเฟอร์อีกหนึ่งวันวันนี้ก็เลยเซฟเจ้าของนิดนึงมาเตรียมตัวเดินทางไกลพรุ่งนี้อีกวันเพื่อที่จะทำหลายอย่างเกี่ยวเรื่องของคอร์สปีหน้าด้วยคอร์สปีนี้แหละค่ะหลายๆเรื่องนะก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้จัดรายการก็คงจะติดต่อที่จะทำอีกครั้งนึงแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะคะมานี่ลูกมานี่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 ห่วงเฮาห่วงเฮาค่ะเราค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ